แววๆมาว่าในเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรมาร่วมสนุกแจกของรางวัลกันด้วยเหมือนกันนะครับรอติดตามชมกันให้ดีละกันเข้าสู่ช่วงท้ายซีซั่นแล้วสถานการณ์ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์เต็ดก็ยังคงเดิมช่องว่าง1แต้มกับโปรแกรมที่ลิเวอร์พูลลงเตะมากกว่า1นัดก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเพราะทั้งสองทีมต่างเก็บชนะได้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมก็ถือว่าลิเวอร์พูลทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จไปอีก1นัดนะครับหลังจากที่ชนะรวดมา7นัดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือดูเหมือนว่าจะเป็นการโยนความกดดันไกลๆไปให้กับทีมอันดับ3กับอันดับ4ที่คะแนนเท่ากันอยู่ณเวลานี้นะครับคือนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะกดดันหรือเปล่าหลังจากที่โดนหายใจรถต้นคอแบบนี้นะครับกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีนิวคาสเซิลเจอกับไบรตันที่ลิเวอร์พูลต้องการเงื้อมมือเป็นอาวุธในการจัดการนิวคาสเซิลให้หน่อยหลังจากที่ไบรตันเองก็เพิ่งไปทำแสบใส่อาร์เซนอลมาช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เกือบจะคว้าแชมป์แล้วนัดนี้ลิเวอร์พูลก็หวังว่าจะใช้บริการไบรตันจัดการนิวคาสเซิลเหมือนกันนะเป็นว่าไงพอมีลุ้นไหมมีเพราะไบตันชนะทีมใหญ่ๆได้แล้วก็แพ้ทีมเล็กๆได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเวลาเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยไม่เป็นรองแล้วก็มีโอกาสชนะได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอ่ะในแมตช์ที่เขาแพ้ฟอร์เรสต์หรือว่าเอเวอร์ตันอ่ะมันเป็นเหมือนว่าพออะไรมันไม่เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยไปเจอบอลสวนกลับหรือว่าลูกที่ทีมเล็กๆเขาต้องการมาเล่นงานเนี่ยไบตันมักจะเสร็จแต่ว่าเวลาเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยโรเบโต้ดิซาบี้เนี่ยก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพูดถึงว่าพร้อมเหมือนกันที่จะเอาชนะใครก็ได้นะเป็นนะครับทีมเล็กๆนี่ก็แพ้แบบดื้อๆไม่เสมอด้วยนะคือแพ้ดื้อๆก็แพ้ได้เลยในทางทฤษฎีเนี่ยไบตันยังคงได้ลุ้นนะลงเล่นไป34นัดมี58คะแนนเท่ากับว่าถ้าเก็บได้หมดอีก4นัดคือ12คะแนนก็จะเป็น70ถ้าสมมุติลิเวอร์พูลแมนยูนิวคาสเซิลไปไม่ถึงเลขหลัก7อ่ะมันก็ยังเป็นโอกาสของพวกเขาดังนั้นเนี่ยเกมไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์ควันพฤหัสเนี้ยมันก็ยังจะต่อลมหายใจของไบตันได้ที่สำคัญเลยก็คือมันมีการเตะตัดขาโดยตรงด้วยไงเต็มครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะที่ดูเหมือนว่าคะแนนช่วงต้นที่ผ่านมาเนี่ยจะทำเอาอยู่ในท็อป4ได้สบายแต่ระยะหลังมาเนี่ยก็มีทำแต้มหลุดก็ถือว่าต้องมาดูกันนะว่าที่สุดแล้วเนี่ย2ทีมบนน่ะจับฟาดหรือเปล่าดูจากโปรแกรมที่เราคุยกันก็คือเหมือนกับว่าทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลสมมติว่าอยากจะรักษาพื้นที่ท็อปโฟร์ตัวเองไว้ได้ก็คงจะต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดจาก3นัดที่เหลือมันถึงจะเซฟตี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากนิวคาสเซิลชนะ1เสมอ2อาจจะมีแต้มเท่าลิเวอร์พูลแต่ยังได้เปรียบในเรื่องของลูกได้เสียถูกไหมครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2แต้มเท่าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเสียเปรียบที่สุดในจุดของประตูได้เสียหากในกรณีที่3ทีมจบด้วย71คะแนนซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมนิวคาสเซิลไม่ต้อง6ก็ได้ประมาณ5ก็ยังเย็นใจได้ระดับหนึ่งแต่แมนยูเนี่ย5ไม่พอต้อง6การันตีไปเลยใช่ก็คือทั้ง2ทีมต่างต้องการ6แต้มจาก3เกมสุดท้ายเหมือนกันทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูใช่และอีกอย่างนึงก็คือถึงตรงเนี้ยถ้าเอากันจริงๆคือถ้าใน2นัดสุดท้ายสมมติว่าลิเวอร์พูลเองจะหวังให้ตัวเองตีเซฟแล้วสมมติว่าจะจบด้วย71คะแนนและกลับมาได้เปรียบนิวคาสเซิลได้เนี่ย2นัดเนี้ยตุนสกอร์แซงนิวคาสเซิลให้ได้เพราะนั้นเกมจากไบรตันเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ชี้วัดและเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นสำหรับการชิงตำแหน่งท็อป4ของ3ทีมนี้นะครับ